เอลิเมนต์ก็คือแก๊งเด็กตลก5คนมารวมตัวกันนะฮะครอบครัวครอบครัวนึงเป็นแบบพี่น้องอ่ะความที่คนนึงเติมเต็มอีกคนนึงอ่ะท่าทั้ง5ที่มารวมกันก็เหมือนพวกเรา5คนที่มารวมกันเป็นทีมที่ชื่อเอลิเมนต์ครับผมเท่านั้นเลยครับมองเป็นอย่างอื่นไม่ออกเลยทั้ง5คนมันไม่มีอะไรที่สมประกอบเลยพี่คนหนึ่งก็ขาดคนหนึ่งก็เกินแต่พอ5คนมันได้มารวมตัวกันเอาตัวเอง 100% มาใส่กัน5คนมันก็กลายเป็น 500% นิสัยมันต่างกันนะฮะแต่แบบมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าทำให้เราเข้ากันได้มันบอกไม่ถูกเหมือนกันคือทุกคนมีเอกลักษณ์ที่แบบตามท่านจริงๆพี่ปนาก็จะเป็นเหล็กนะครับก็จะมีความแบบแข็งเป็นคนมีเหตุผลสามารถรับฟังได้สอนเราได้พี่ปนาเขาจะเป็นคนพูดจริงเป็นคนพูดไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเวลามาแล้วก็โอ้โหมาเป็นแบบเป็นรถไฟเป็นขบวนยาวเลยสาดลงมาเลยอะไรเงี้ยคนแบบอายุเยอะเป็นผู้ใหญ่หน่อยผมก็ต้องใช้ไฟที่แรงพอที่จะออกเหล็กได้เขาชอบบอกว่าเหล็กเขาเปลี่ยนสภาพได้ยากเหล็กยังไงก็ยาก 그래서แบบเขาจะต้องทําเลยเขาจะต้องได้เลยอะไรเงี้ยสายลุยเลยครับผมแบบแอดเวนเจอร์ผจญภัยคนนี้ทอร่ามันก็ค่อนข้างเป็นคนใจร้อนหรือเป็นอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเป็นไงเป็นคนหัวดื้อสกิลนี้ธนาทิพย์เขาจะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยดูแบบสุขุมน้ำนิ่งไหลลึกเฮ้ยทุกคนไม่หยุดใจเย็นโอ้ผมไม่รู้มีความเป็นตัวเองสูงเหมือนน้ำที่แบบอยากไปเข้าไปอยู่ในแก้วก็เป็นแก้วอยากเทอยู่บนพื้นก็เทแล้วแต่อารมณ์เขาส่วนของกาดนี่ก็จะเป็นลมเลยเดี๋ยวก็เป็นพายุบ้างเดี๋ยวก็เป็นลมเย็นๆสบายๆเดี๋ยวก็เป็นแบบลมที่แบบพัดฝุ่นมาใส่หน้าใส่จมูกพวกเราอะไรเงี้ยครับผมขี้แกล้งอะขี้แกล้งพูดไปเรื่อยฮะพูดอะไรเกินเลยกว่าความจริงไปสัก1หรือ2สเต็ปหรือมากกว่านั้นในบางเรื่องนะครับเดี๋ยวไปรอดูนะทุกคนพวกเด็กน้อยเขาโชว์ไปแล้วเมื่อเช้าใครนะ2คนน่ะจำไม่ได้แล้วพวกเด็กน้อยน่ะให้พวกเด็กพวกนั้นน่ะรอดูผมอันต่อไปไปดูไม่รู้สึกว่าน่ารำคาญรู้สึกว่ามันเป็นตัวเขาดีฮะมันก็ไม่มีเขาในวงผมว่าวงน่าจะเงียบกว่านี้ครับขอบคุณครับตัวของบัสก็จะเป็นแบบว่าดินคือเขามีแพชชั่นที่หนักแน่นจริงๆเพราะเขามาที่หลังเขาอาจจะยังไม่มีความมั่นใจมากเท่าไหร่ขี้อายขี้เขินแบบโดนแกล้งอ่ะชอบโดนแกล้งแล้วก็แบบยิ้มยิ้มแบบไม่ตอบโต้อ่ะผมไม่ได้ยอมแต่ผมแค่รักเพื่อนเป็นแบบคนขี้เขินแบบไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่จริงๆกล้าแล้วแต่จังหวะบางจังหวะเอาคิดทันเขาก็สู้อย่าให้ผมสวนเข้าใจปะเวลาที่อยู่ด้วยกันก็จะรู้สึกมีหลายช่วงอารมณ์มากเหนื่อยอะ เวลาอยู่ด้วยกันมันจะแบบวุ่นวายมากสนุกกันทะเลาะกันเถียงกันทะเลาะส่วนมากจะเป็นทะเลาะเรื่องงานนี่แหละครับเอเลเมนต์คือจะเป็นวงที่ทะเลาะกันบ่อยครั้งเรื่องการเต้นผมว่าผมใจร้อนสมมติว่าเอ้ยท่านี้ไม่ได้เราต้องแก้แต่บางทีแบบเขาโหวตกันว่าเอ้ยท่านี้ไม่ไหวเขาแบบขอแบบเปลี่ยนท่าได้ไหมหรือแบบถอดท่านั้นออกผมก็จะแบบไม่ได้แรกๆเราไม่ค่อยฟังกันคุณต้องทำไม่ได้ก่อนจนถึงวินาทีสุดท้ายคุณทำไม่ได้แล้วคุณค่อยเปลี่ยนเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับก็มาที่ทำน้องๆโผล่พูดแม่โหโอ้พูดแม่โหอ่ะไม่มีใครทำได้ผมเลยไม่ถูกแล้วด้วยคนแถวผมพูดแม่โหอ่ะพี่โหอยู่ขวาเมื่อกี้ผมไม่ทำได้เพราะคุณไม่มีใครทำได้กับผมเลยโอ้พูดไม่เห็นได้ไงอ่ะมึงใส่แว่นดำมึงมองไม่เห็นอ่ะโอ้
เลิฟแอนด์เฟรชไซด์ก่อนนี่นาเอาลองทำเพลงทำไมวะมาเลยแกทุกคนมันคือโอกาสมันคือมอนสเตอร์เราต้องสตอรี่สกินวอลเลย์กันฮัลโหลจริงจริงตอนที่ฝึกกับเลเมนต์ก็มีเสียน้ำตาผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเขาเสียน้ำตาให้กับเหตุการณ์นี้ไปถึงการนะเรื่องนี้นี่ผมเล่าได้บ้างไหมพี่พลอันนี้ออกไปพี่พลแบบเลือกที่จะแบบไม่ได้เดินไปพร้อมเราต่อยอมรับตรงๆเลยผมก็ไม่เข้าใจเขาหรอกครับผมเป็นคนที่แบบเหมือนจะเข้าใจคนอื่นนะแต่จริงๆไม่ครับผมก็ถามว่าทำไมอ่ะคือแบบอีกแค่นิดเดียวเราก็จะได้แบบทำในสิ่งที่เราแบบอยากทำกันมานานแล้วพอคิดว่าซ้อมหลังจากเนี้ยจะไม่ได้เจอเขามาซ้อมด้วยแล้วก็วงๆนะช่วงนั้นวงทุกคนก็วงทุกคนก็เศร้ามันก็ต้องยอมรับอะครับคือถ้าเกิดเราไม่ยอมรับไม่ได้แปลว่าเราแบบไม่มีความแบบมืออาชีพอะครับพูดตรงว่ากดดันมากครับเพราะว่าพี่พลอะคนรักเขาเยอะมากผมเองก็หลายๆคนก็ไม่รู้ว่ามายังไงผมต้องแข่งเข้ามาครับเขาก็ให้ผมส่งคลิปเต้นคลิปร้องทุกวันเลยช่วงนั้นผมก็โหไม่กินข้าวเลยฮะเต้นส่งอย่างเดียวเลยกลัวไม่ได้จัดเลยแรกๆยังไม่ค่อยได้คุยครับเพราะว่ายังไม่ได้สนิทมากคือทุกคนยังไม่ค่อยคุ้นชินกับผมเท่าไหร่จะเป็นการโดนคอมเมนต์ซะส่วนใหญ่ว่าผมสามารถเต้นได้หรือเปล่าหนักหน่วงอยู่ฮะช่วงนั้นแต่หลังๆนี่มีอะไรเพื่อน เพื่อนจะปลอบเราทุกอย่างอีกทีครับอย่าที่กิจกรรมชาโวเวอย่าที่กิจกรรมชาโวเวผมมีภาพในหัวมาตลอดว่าวันเดบิวต์มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่ตื่นเต้นหรอกเราแบบเราคุมเพลงได้แต่พอมาถึงวันจริงอ่ะโอ้ยบรรยากาศวันนั้นคือตื่นเต้นมากอยู่หลังเวทีแล้วแบบนั่งสงบสติอารมณ์ตัวเองทำเหมือนตัวเองไม่ตื่นเต้นแต่ในใจนี่คือแบบกระโดดเต้นมากเกือบร้องไห้นะเกือบร้องไห้แบบคอจะมาผมก็แบบอึบไว้มีหลายๆอย่างรันเข้ามาในหัวเรามากๆย้อนกลับไปตั้งแต่ซูเปอร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแบบภาพทุกภาพที่เราเคยผิดหวังมาที่เราแบบไม่ได้เข้ารอบแล้วมันก็บวกกับความรู้สึกดีมากๆด้วยเงี้ยมันตีกันอยู่ในหัวเลยไม่คิดจะได้เห็นป้ายไฟตัวเองในวันนี้ผมไม่เคยมีป้ายไฟเลยไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เลยไม่อยากจะเชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับมันเหมือนกับถึงจุดที่เราคาดไว้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็แล้วมันก็กลายเป็นว่าเป้าหมายเราก็เพิ่มขึ้นไปอีกขอสิ่งนี้กับ Element ดังๆเลยขอบคุณหนุ่มๆ Element ครับขอบคุณ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 นะครับเดี๋ยวเราให้หนุ่มๆพักด้านหลังก่อนนะครับเชิญเคยคุยอากาศเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงหลังจากได้เดบิวต์แล้วอะไรเงี้ยน้องกาดก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมหรอกพี่ยังรู้สึกว่าตอนนี้เรายังประกวดซูเปอร์บอยไปเดินสายแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนแบบเป็นผู้เข้าแข่งขันอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงนะเพราะผมยังต้องสู้ต่อผมยังรู้สึกว่าถ้าเราอยากแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆเราอยากเก่งจนแบบให้คนมองว่าเราเก่งจริงๆแบบที่ไม่ใช่แบบแค่มาชมกันเฉยๆไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ผมมารู้สึกว่านี่คือก้าวแรกจริงๆของจริงๆและที่เราจะทำยังไงให้วงเนี้ยประสบความสำเร็จมันเหมือนแค่การเริ่มต้นครับมันแค่ 1% ของหลักหมื่นหลักล้านนึงอ่ะสำหรับผมอ่ะแอคชั่นมาวันนี้เป็นการถ่าย MV ซิงเกิลแรกของ5หนุ่ม element นะครับซึ่งอยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยนะเพราะว่าเด็กๆทุกคนตั้งใจกันมาก2ปีที่ผ่านมาที่มีการฝึกฝนแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามี inspiration แล้วก็มี passion เนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เขาได้แสดงความสามารถสิ่งเหล่านั้นที่เขาต้องการแล้วนะฮะต่อไปคือของจริงที่ไม่ใช่บอกทุกคนเต้นไปเลยนะจะเป็นการถ่ายแบบลองเทคตั้งแต่แรกจนจบเพลงโดยที่ไม่มีหยุดพัก3ชีวิตอ่ะผมบอกเลยว่าโฟกัสชีวิตแรกเยอะๆนะฮะเพราะว่าอีก2กับ3นี่คือจะเป็นร่างเปล่าแหละวิญญาณออกไปนู่นละ7 11ข้างหน้าละก็นะยาวๆนี่3รอบสู้ตายครับนี่ก็เป็นเบรกแดนซ์ครับเต็มที่
เต้นเต็ม3รอบนะฮะแดนเซอร์ก็จะเป็นแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับผมไปไหนหมดรอติดตามได้เลยครับอ๋อโอเคก็คือความตั้งใจจาก Star Hunter Entertainment ที่อยากจะสร้างผลงานดีๆบอยแบนด์ดีๆเพื่อประดับวงการสำหรับบอยแบนด์ในเอเชียแล้วก็ในโลกอยากให้ทุกคนคิดถึงกับเด็กๆ Element ทั้ง5คนด้วยจาก Star Hunter Entertainment นะครับขอบคุณครับก็อยากจะบอกตัวเองในอนาคตว่าไม่ว่าอนาคตจะแบบโหดร้ายแค่ไหนหรือแบบเราต้องเจอเรื่องอะไรเจออุปสรรคอะไรอีกมากมายห้ามท้อเด็ดขาดไม่ว่าตอนนั้นตอนที่ยืนดูผมอยู่ตอนเนี้ยจะเป็นยังไงก็คืออยากให้คิดว่าแบบเราตัดสินใจถูกแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นความแบบผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวหรือว่าการที่ประสบความสำเร็จมันก็คือบทเรียนที่ทำให้เราเป็นเราถึงตอนนั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบตรงนั้นดีแล้วไม่ต้องพยายามเป็นอะไรหรอกหรือว่าจากจุดนั้นจะไปต่อในทางไหนก็แล้วแต่เลยไม่มีใครแบบมาแบบห้ามเราได้หรอกอยากบอกว่าอย่าลืมความสุขความสนุกของตัวเองในวัยอายุ24ตอนนี้นะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ได้เราอาจจะกลายเป็นคนเครียดหรือแบบเป็นลืมตัวไปแล้วกลายเป็นคนมั่นมากไปแล้วก็อยากให้แบบจำวันนี้ที่เรายังสนุกกับการทำงานทุกอย่างมี energy enjoy กับทุกคนได้ครับผมอยากจะบอกว่าดีแล้วได้ทำแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่มีตอนนี้เราคงไม่มีโอกาสแล้วฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วอะถ้ามึงท้อแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าอนาคตชีวิตจะเป็นยังไงอย่างน้อยมึงก็ไม่เสียดายทีหลังขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนขอบคุณทีมเบื้องหลังขอบคุณที่เหนื่อยมาด้วยกันจนถึงวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอยากขอบคุณนะอยากขอบคุณทุกคนที่แบบยังไม่ปล่อยมือจากกันอ่ะเรายังแบบเดินทางสู้ฝ่าฟันกันมากินนอนด้วยกันผ่านเรื่องทั้งดีไม่ดีโดนว่าได้รับคำชมหลายๆอย่างทั้งแง่บวกแง่ลบคือเราผ่านด้วยกันมาหมดขอบคุณที่ทุกคนยังแบบยังไม่ลืมฝันในวันแรกที่เราแบบเจอกันอ่ะจะบอกเพื่อนๆว่าแบบก็ขอบคุณที่พยายามกันมาแล้วผมรู้สึกว่าเราจะไปได้ไกลถ้าเราแบบยังพยายามแล้วก็อดทนกับสิ่งที่เราทำอยู่เอาเป็นว่าหนึ่งในคนที่เลือกผมเข้ามาก็เป็นทั้ง4คนทั้งหมดด้วยขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะตามฝันตัวเองต่อถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนผมก็คงไม่มาถึงจุดนี้ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ซูเปอร์บอยนะครับทุกคนคือเหมือนเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจให้พวกผมไม่ว่าตอนนี้คุณยังอยู่ซัพพอร์ตเราหรือจะไม่อยู่แล้วแล้วก็ทั้งแฟนคลับที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ตัดสินใจเข้ามาสนับสนุนเข้ามาซัพพอร์ตไม่ว่าจะแค่มาดูแค่ผ่านมาเห็นอะไรเงี้ยก็ฝากสนับสนุน Element ด้วยนะครับนี่ยังไม่ใช่จุดจบของเรานี่เพิ่งจุดเริ่มต้นเส้นชัยของเรายังมีอีกเราต้องไปให้ถึงครับผม Yeah, tiki-taka-taka